เอสุภชัยสวยใสสุดปังจากนักปั้นมือทองสู่พรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเอสุภชัยจากนักปั้นมือทองสุดปังสวยใสจนคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเซรั่มฟื้นฟูผิวสวยเกินต้านสำหรับพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรที่มีความสามารถเก่งรอบด้านปังแบบไม่หยุดสำหรับพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรที่มีความสามารถเก่งรอบด้านทั้งเป็นผู้จัดละครนักปั้นมือทองผู้จัดการของนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังต่างๆอีกด้วยโดยล่าสุดก็ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ LER Serum Le Serumซึ่งเป็นเซรั่มฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนทำให้ผิวกระจ่างใสโดยพี่เอสุภชัยเปิดใจว่าพี่เอรู้สึกดีใจปลื้มใจมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เลเซรั่มซึ่งพี่เอยืนยันได้ว่าทดลองใช้เองจริงและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆเซรั่มได้เปลี่ยนหน้าห้อยหย่อนยานหน้าที่ดูหยาบกร้านของพี่เอให้เปล่งปลั่งสวยงามจากแต่ก่อนที่พี่เออ้วนมากๆแล้วผอมลงหน้าพี่เอก็เหี่ยวแก่แต่เพียงแค่พี่เอใช้เลเซรั่มก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นหน้าดูยกกระชับอ่อนวัยสวยเด้งเลยค่ะตอนนี้ไปไหนคนก็ชมว่าหน้าสวยผิวดีพี่เอรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะก็เลยอยากบอกอยากมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนด้วยเบอร์เทคนิครีวิวชิ้นแรกเห็นหน้ากันจะแฟนคลับชมอย่างหล่อเบอร์เทคนิครีวิวชิ้นแรกหลังจากเหตุการณ์เศร้าจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศรวมถึงเบอร์เทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยเรื่องราวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวยังคงมีปมปริศนาและเงื่อนงำหลายคนยังสร้างความเคลือบแคลงใจและมีคำถามมากมายในระหว่างที่แตงโมเสียชีวิตรวมไปถึงการผ่าพิสูจน์หลักฐานจนถึงการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาและประกอบพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามมีคนหนึ่งที่แฟนๆต่างเป็นห่วงคือเบิร์ดเทคนิคที่จะเห็นได้ชัดว่ามีอารมณ์เศร้าหมองไปเลยเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกจนต่อมาเบิร์ดได้ไปสักลายแมวบวยแมวพันเอลลูกผสมฟิงอเมริกันเคิลที่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเบิร์ดและก่อนหน้านั้นได้ไปสักหมายเลข13ที่มีความหมายคือเลขวันเกิดของแตงโมนั่นเองและลงมือสักโดยช่างกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลนักแสดงสาวที่ประจำอยู่ที่ร้าน BKK-ing-tattoo-studio เบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกตั้งแต่เกิดเรื่องราวเบิร์ดเทคนิคไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยและไม่รับงานรีวิวสินค้าต่างๆทั้งที่มีติดต่อเข้าไปหลายผลิตภัณฑ์อาจจะมีทำเสื้อยืดออกมาจำหน่ายบ้างเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับแฟนๆของแตงโมแต่ล่าสุดใน IG ส่วนตัวของเบิร์ดสโตเนอร์ BKK เหมือนจะรับงานรีวิวสินค้าแล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความแคปชั่นพร้อมกับโชว์ไว้ตัวเห็นหน้าเห็นตากันแล้วด้วยข้อความว่าวันดีที่นี่เลยฮะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกับเพียบตัวอย่างเช่นคิดถึงนะครับพี่หน้าตาสดใสแล้วขตาหนวดของพี่แตงโมหล่อน่ารักมากๆเลยค่ะหล่อน่ารักมากกบเบิร์ดรับงานรีวิวสินค้าถ่ายแบบถ่ายโฆษณาน่าจะดีนะเป็นต้นคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดเมียอีกคนคบมาก่อนพี่พรตะลึงเมีย2ผัว1รักเท่ากัน2ฝ่ายรับรู้พี่ส้มอีกคนก็ยังสวยคอมเมนต์สนั่นน้องเวเปิดตัวเมียอีกคนคบมาก่อนไม่ได้มีพี่พรแค่คนเดียวเมีย2ผัว1
เป็นกระแสคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวอีกแล้วคู่รักดังในโลกโซเชียลน้องเวฟกับพี่พรนักร้องค่ายไหทองคำคู่รักต่างวัยคนดังล่าสุดพี่พรโพสต์เองผ่านTikTokลงคลิปกับน้องเวฟพร้อมข้อความว่าจริงๆแล้วมันมีเมียสองคนค่ะอีกไม่นานเวฟเขาจะมาเปิดตัวค่ะเมียสองผัวหนึ่งทั้งยังเผยว่าฝ่ายชายยอมรับว่ามีเมียมาก่อนจริงโดยเมียทั้งสองคนก็รับรู้กันมานานด้วยเวฟมีสองคนจริงครับแต่คบกันมาก่อนคุณพรแต่ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็รู้กันนานแล้วแค่ไม่เคยบอกขณะที่พี่ส้มหรือแม่ส้มวัย51ที่ระบุว่าเป็นเมียอีกคนก็เข้ามาบอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนนะเขาที่เข้าใจเราค่ะเวฟก็ตอบด้วยอีโมจิพร้อมข้อความว่ารักเท่ากันขณะที่มีคนเข้ามาถามด้วยว่าคบมาก่อนคุณพรแต่ทำไมได้เปิดตัวคุณพรลงสื่อก่อนครับน้องเวฟหรือตกลงกันแบบนี้ครับซึ่งเวฟก็เข้ามาตอบด้วยว่าครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บ้างก็บอกสองคนก็ดีนะคนหนึ่งป้าพรป้าพรอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาส่วนคนที่ถ้าอายุ20ต้นก็ดีจะได้มีลูกและป้าพรจะได้ให้คำแนะนำด้วยเป็นเมียเป็นทั้งคนแนะนำอีกคนอายุ51แต่ยังสวยอยู่เลยเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็มีคนสงสัยว่ารักกันจริงๆหรือสร้างคอนเทนต์พ่อแม่เราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อฝ่ายชายก็โพสต์หวานลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขเมย่าเปิดตัวหนุ่มหล่อแคปชั่นหวานฝ่ายชายก็โพสต์ซึ้งไปอีกคุณแม่สุดแซ่บลูกหนึ่งเมย่านนทวรรณโพสต์ล่าสุดทั้งในอินสตาแกรมทำเอาเซอร์ไพรส์โดยเผยโมเมนต์หวานกับหนุ่มหล่อต่างชาติพร้อมแคปชั่นหวานมากๆ กับความรักว่า Your Love and SupportHave changed the way I see the world and how life mean to me ความรักและกำลังใจของคุณเปลี่ยนวิธีมองโลกและทำให้ชีวิตมีความหมายกับฉันมากนางเอกสาวชิปปี้ซิรินเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆด้านพลอยพลอยพันอดีตภรรยาปีเตอร์ขอบไดเรนดาลก็คอมเมนต์ไฟลุกรัวๆ รวมทั้งยังมีคอมเมนต์ชมความหล่อและยินดีกับสาวเมย่านอกจากนั้นเจ้าตัวยังโพสต์ลงเฟซบุ๊กมาเอยะนนทวรรณทัศน์พร้อมกับแคปชั่นว่าลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขนอนตะแคงไม่ได้มันจะไหลออกทางหูโดยมีทั้งคอมเมนต์แซวและยินดีซึ่งเมย่าได้คอมเมนต์ตอบด้วยอาทิการเดินทางของค้นหาความสุขที่ยาวนานในที่สุดอีน้องก็ไม่ต้องคอยนั่งฟังศาลาคนเศร้าจากแม่แล้วกลับไทยพาไปหาเอิร์ธนะคะรักพี่หมอที่สุดช่วยมากตั้งแต่วันที่แย่ที่สุดจนวันนี้มีความสุขที่สุดขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่ารักนะน้องเขยสาวเมย่าได้ตอบว่ารีบจัง555เป็นต้นด้านฝ่ายชายได้โพสต์ภาพเมย่าลงไอจีพร้อมข้อความสุดหวานซึ่งด้วยเช่นกันว่า Wonderful owner of this breathtaking face pop in my lifeUnexpectedly with passion, love, support, open my world, I learn to love as much as long time I could not, brought peace and happiness in my life.เจ้าของใบหน้าที่น่าทึ่งนี้โผล่เข้ามาในชีวิตของฉันโดยไม่คาดคิดด้วยความรักการสนับสนุนเปิดโลกของฉันฉันเรียนรู้ที่จะรักให้นานThank you.